สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ธนาจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูที่แซ่บๆอีกแล้วนะคะเป็นเมนูง่ายๆแต่แซ่บมากนะคะวันนี้เป็นสูตรของคุณพ่อค่ะพี่ธนาจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูก้อยหมูค่ะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้พี่ธนาใช้เป็นเนื้อสันนะคะเป็นหมูสับกับหมูชิ้นนะคะเพื่อนๆจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือใช้ทั้ง2แบบก็ได้วันนี้พี่ธนาใช้ทั้ง2แบบเนื้อหมูประมาณ250กรัมค่ะแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีมะนาวหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยนะคะผงนัวนิดหน่อยผงนัวนิดหน่อยนะคะอันนี้เคล็ดลับเลยนะคะใส่กะปิด้วยนะคะประมาณปลายช้อนค่ะใส่นิดนึงค่ะเพื่อความนัวนะคะแล้วก็พริกขี้หนูซอยนะคะความเผ็ดตามชอบได้เลยปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยใบกะเพราค่ะนิดนึงค่ะเป็นผักแหนมนะคะแล้วก็ใช้น้ำด้วยค่ะในการลวนหมูนิดนึงค่ะเดี๋ยวไปลงมือทำกันเลยจ้ามาลงมือทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะกะปินะคะที่เราเตรียมไว้ประมาณปลายช้อนค่ะไม่เยอะนะคะนิดเดียวนะคะถ้าใส่เยอะจะคาวนะคะใส่แค่นี้พอมาละลายกับน้ำปลาก่อนน้ำปลาเดี๋ยวพี่ใช้ประมาณ2ช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวไม่พอค่อยเติมค่ะประมาณ2ช้อนแล้วก็ผงนัวค่ะนิดหน่อยนะคะละลายกะปิกับน้ำปลาก่อนเลยแล้วก็ผงนัวนะคะบีบี้นิดนึงค่ะบีบจนไม่ให้เห็นเป็นชิ้นๆเลยนะคะให้น้ำปลากับกะปิเข้ากันเป็นแบบเนื้อเดียวกันเลยเดี๋ยวไปทำกันต่อเลยนะคะมาปรุงขั้นตอนต่อไปเลยนะคะพี่ธนาเปิดเตาแล้วนะคะใส่น้ำลงไปเพื่อลวนหมูด้วยนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวหมูเขาจะมีน้ำออกมาจากตัวเนื้อหมูด้วยค่ะพอน้ำเราเริ่มเดือดแล้วนะคะเราใส่หมูลงไปลวนก่อนเลยจ้าลวนแค่พอสุกแบบนุ่มๆนะคะเดี๋ยวน้ำในหมูเขาจะออกมาอีกพอหมูเปลี่ยนสีหมดก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วประมาณนี้ปิดเตาได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาจะสุกต่ออีกค่ะเนื้อหมูจะยังนุ่มๆอยู่นะคะน้ำออกมาเยอะสังเกตน้ำในหมูจะออกมาเยอะนะคะเดี๋ยวเราตักน้ำออกนิดนึงค่ะเดี๋ยวก้อยของเราจะแฉะเกินไปนะคะเดี๋ยวขอตักน้ำออกนิดนึงแต่ถ้าใครชอบแบบว่ามีน้ำเยอะๆก็ไม่ต้องตักออกก็ได้นะคะเหลือไว้ประมาณคลุกคลิกคลุกคลิกพอนะคะเดี๋ยวไปปรุงกันต่อเลยจ้า
ใส่น้ำปลาที่เราละลายกะปิไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่หอมซอยจะเหมือนยำนะคะกูดซอยลงไปเหลือไว้โรยหน้านิดนึงพริกขี้หนูความเผ็ดตามชอบได้เลยนะคะมะนาวค่ะเราบีบมะนาวลงไปหอมมะนาว2ซี่เดี๋ยวเราชิมรสกันดูก่อนนะคะนี่ใส่ประมาณ1ลูกนะคะแล้วเดี๋ยวชิมรสกันดูก่อนว่าโอเคไหมต้องเติมหรือเปล่าแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปด้วยนิดนึงนะคะอันนี้ก็มากน้อยตามชอบได้เลยค่ะถ้ามีสะระแหน่ใส่สะระแหน่ลงไปด้วยก็จะหอมมากวันนี้พี่อานาไม่มีสะระแหน่ค่ะแล้วคลุกทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะคลุกทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวชิมรสดูก่อนนะคะว่าต้องเติมอะไรไหมเดี๋ยวมาชิมรสนิดนึงนะคะว่าเราต้องเติมอะไรไหมโอเคแล้วค่ะรสชาติจะออก2รสนะคะเปรี้ยวเค็มมันจะหอมหอมพริกหอมเครื่องเทศมากเลยค่ะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะมาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะก้อยหมูแซ่บๆของเราก้อยสูตรนี้จะไม่เหมือนภาคอีสานนะคะที่ใส่ข้าวคั่วอันนี้จะเปรี้ยวเค็มนัวๆหอมกะปิค่ะแล้วก็หอมเครื่องเทศหอมผักของเราเดี๋ยวเราโรยมะกรูดเพิ่มนิดนึงนะคะจะแต่งหน้าเพิ่มนิดนึงเสร็จแล้วนะคะก้อยหมูของเราเป็นสูตรของคุณพ่อเลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวพี่นานาขอตัวไปแซ่บก่อนนะคะ